สดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะในวันนี้นะคะบ่ายๆของวันพฤหัสเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการบ้านดวงบ้านดวงเอ็มมีเดียของเรานะคะวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นต้องเมานิดนึงนะคะวันนี้เป็นวันที่2นะคะท่านอาจารย์ใช่คือออกเมื่อวานลูกศิษย์ลูกหาโทรกันนำรายงานโชคดีนะคะพี่กิ่งมณีอยู่ต่างประเทศรับโชคลาภกันเป็นเต็มๆร้านกว่าบาทท่านผู้ชมนี่ต้องขอคุณพันรายการเลยนะคะโอนตังมาจากต่างประเทศมาให้อาจารย์2ท่านนะคะเยอะมากเลยทีเดียวต้องขอบคุณพี่เขานะคะมันเป็นเรื่องของอานิสงส์การสร้างบุญนะใช่การจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆมาแบบนี้ค่ะคุณพี่ท่านนี้นะคะได้เช่าบูชาหินไปนี่ประมาณ 5-6 เดือนแล้วแหละค่ะแล้วแกก็รับกับโชคลาภกันมาตั้งแต่งวดแรกเลยแหละรู้สึกว่าจะถูกทุกงวดถูกงวดเว้นงวด3งวดติด2งวดติดมามีเว้นงวดอะไรอย่างนี้นะคะก็รับกันไปเต็มๆนะคะหินที่เขาบูชาไปก็เป็นหินที่ไปเสริมโชคลาภแบบท่านผู้ชมไอ้เส้นละพันกว่าบาทนี้แหละทำให้ค่ะทำให้พี่เขามีโชคลาภมาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ประมาณนั้นเลยเราก็ต้องเล่านิดนึงแล้วอาจารย์เนี่ยอาจารย์กิติก็บอกไปงวดที่แล้วว่ามี7มาแน่นอนครับลูกศิษย์ก็ไปวิ่งถูกกันคนละ 4-5,000 นะครับโด่งดังไปเลยนะจ๊ะก็เราบอกว่างวดก่อนเราก็บอกมี7งวดนี้เราก็บอกมี7นะครับก็เลยกลายเป็นว่า7มาทั้งล่างทั้ง2ครั้งเลยนะครับโชคดีกันไปก็เลยโชคดีกันไปนะครับที่ว่ามังกร2หัวครับแล้วในวันนี้ก็มีเรื่องราวของตัวเลขอีกเช่นเคยนะคะอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะมาให้เลขมงคลกับแฟนๆนะฮะลูกศิษย์ลูกหาจะได้ลืมตาอ้าปากได้ทุกๆ15วันนะครับนี่อาจารย์ต้องย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนถ้าเป็นลักษณะรายการเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวสัก 2-3 ชั่วโมงก็สามารถที่จะรับชมได้นะคะก็กดติดตามไว้นะคะที่กระดิ่งอ่ะลูกกระดิ่งอ่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่เรามีรายการนะคะเพราะหลายท่านจะยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe ต้อง Subscribe ก่อนถึงจะติดตามได้โทรไปถามตัวเลขอาจารย์คราวนี้อาจารย์ก็ไม่มีตัวเลขให้ไงอาจารย์ก้าวไม่มีตัวเลขให้นะคะเพราะว่าตัวเลขอ่ะท่านอาจารย์กิติให้อ่ะต่อให้คุณจะโทรไปนะคะหรือไม่โทรก็ตัวเลขเดียวกันอันเดียวกันเพราะว่าคำนวณมาแล้วนะคะไม่มีตัวเลขพิสดารกว่านั้นไม่มีหมกเม็ดไม่มีกั๊กค่ะเราบอกในรายการไปเลยอย่างที่บอกว่าวันนั้นที่1สิงหาที่ผ่านมาเราบอกข้างบนมี2มี6มี3ข้างล่างมี7ตามนั้นแล้ว7เนี่ยเอา0ถึง9มาจับจำได้ไหมเทปแรกแล้วก็เทปโค้งสุดท้ายแต่เทปโค้งสุดท้ายเนี่ยเราเหมือนกับลูกค้าเขาชอบให้เราจับให้หน่อยจับให้หน่อยเราก็เลยบอกว่ามี7นะแต่ว่าเอาจับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับว่าถ้าคนที่ฟังตั้งแต่เทปแรกมานะครับก็จะรู้ว่ามันออกมาเนี่ยนะไม่หนีเลข7นะเพียงแต่ว่า8คราวนี้มาเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเกิดคลาดไงคลาดคลาดคลาดคือราหูใช่คลาดคือราหูนั้นแล้วพอมันเกิดจันทรคลาดขึ้นมาเต็มดวงยาวนานตั้ง5-6 ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดราหูเนี่ยมาเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาก็ถึงขนาดที่เรียกว่าเจ้ามืออั้น28แล้วในเดือนนี้เนาะอาจารย์เดือนนี้ก็เป็นเดือนวันสำคัญอีก1วันนะครับค่ะรักสุดหัวใจให้แม่ไปเลยวันแม่วันแม่อาจารย์ก้าวนะมองว่าอาจารย์กิตินะจะต้องมีตัวเลขเด็ดๆแน่เลยเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญวันแม่สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมดูธีมสีฟ้ากันแล้วกันเดือนที่แล้วนี่นะวันเกิดของแม่หลวงนะเราก็ใส่สีเหลืองอันนี้ก็วันเกิดของพระสมเด็จพระราชินีเนาะเราก็ใส่สีฟ้ารักสุดหัวใจให้แม่ไปเลยเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมครับวันเกิดครับเป็นวันเกิด12สิงหาราชินีหลายท่านจะต้องรักแม่เป็นพิเศษและเช่นเดียวกันตัวอาจารย์เองนะคะก็ทำหินออกมาเพื่อคุณแม่หลายๆท่านเลยเรียกว่าเคาะราคากันเลยนะให้เป็นของขวัญวันแม่สำหรับหลายๆท่านที่อยากจะมีโอกาสจะได้หินไปเสริมดวงแต่ด้วยราคาสูงหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ 50% พิเศษสำหรับเดือนนี้เลยนะเดือนวันแม่สิงหาคมเท่านั้นเลยนะคะหินที่อาจารย์ทำเนี่ยนะคะที่ทำเป็นของขวัญวันแม่เนี่ยจริงๆนะทำพิธีมาแล้วประมาณ2เดือนกว่าก็เป็นต้องบอกว่าเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของทรัพย์สมบัติทรัพย์สินด้วยทรัพย์สมบัติด้วยนะคะ
ต่เดือนนี้เป็นเดือนที่เข้าพรรษาแล้วเป็นช่วงจังหวะที่เข้าพรรษาพอดีและหลายท่านอาจจะเคร่งครัดนิดนึงถือศีล5ถือศีล8ถืออุโบสถศีลนะคะอาจารย์ก็เลยจัดหินที่จะไปช่วยในเรื่องของสมาธิมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านแต่ราคาพิเศษ 50% นะจากที่หลายๆเดือนก่อนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงอยู่ตัวนี้เป็นหินที่หายากพอสมควรแล้วเรื่องพิธีกรรมอาจารย์จัดเป๊ะเพราะว่าเราต้องขอคุยเลยนิดนึงนะเพราะหลายๆท่านที่บูชาไปเนี่ยยังคงมีโชคลาภต่อเนื่องอยู่จากหินเซตก่อนที่อาจารย์ทำพิธีไว้นี้เลยค่ะ คืออาเกตนะคะอาเกตที่อาจารย์ได้นำมาโชว์เนี่ยแหละวันนี้นะคะเป็นจีโอดอาเกตสีที่ฮอตฮิตมากฮอตฮิตติดลุมบนฟ้าอมเทาลายขาวนะคะเป็นบูเลสอาเกตนี่เลยที่อาจารย์ใส่หินชนิดนี้นะคะมันเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของความสงบช่วยในเรื่องของสมาธิหลายๆท่านที่ช่วงนี้เข้าพรรษาก็อาจจะสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมคุณแม่หลายๆท่านเลยนะคะปฏิบัติธรรมสวดมนต์หลายท่านก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าช่วงเข้าพรรษาแล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายสวดมนต์ไม่ค่อยได้เลยอาจารย์ต้องเล่าเป็นความรู้นิดนึงอันนี้ต้องเป็นความเชื่ออีกอยู่ดีช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมนะคะอาจารย์ครูเทพครูอะไรทั้งหลายแหละบนฟ้าของเราเนี่ยเขาจะปฏิบัติซะส่วนใหญ่ก็เลยเกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นกับเราหลายๆคนเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเหมือนล่มมันหลุดลอยออกจากศีรษะเราไปอ่ะแล้วกรรมเวรอะไรที่เรามีหรือจะโดนช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่จังหวะที่ทุกคนจะต้องค่อนข้างเคร่งครัดกับการสวดมนต์ภาวนานิดนึงเพราะว่าคาถาเนี่ยบทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยหรือว่าคาถาต่างๆเนี่ยเป็นเกราะป้องกันตัวเราในช่วง3เดือนนี้สำหรับใครที่ดวงไม่ดีต้องระวังตัวเป็นพิเศษขับรถขับลานะคะเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆคุณต้องระวังเลยเพราะช่วง3เดือนนี้อาจารย์บอกเลยว่าถ้าหากใครที่มีกรรมเวรเยอะๆแล้วครูบาอาจารย์ปฏิบัติอยู่ข้างบนเยอะๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องใช้คำว่าซวยจะโดนเหมือนคนดวงตกจะโดนทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดนะครับซื้อหวยซื้ออะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีโชคลาภเพราะบางครั้งอ่ะเทพบางพระองค์เนี่ยที่ท่านปกปักรักษาคุ้มครองเราอยู่เนี่ยนะท่านก็อํานวยอวยพรชัยเหมือนกันเวลาท่านอยู่เนี่ยท่านก็จะให้โชคลาภเราแต่ช่วงจังหวะที่ท่านอาจจะขึ้นปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะซื้อหวยไม่ค่อยถูกนะคะมันจะเฉียดเฉียดอย่างที่บอกแต้มนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จัดสารหินมาเลยซื้อล่างออกบนซื้อบนออกล่างซื้อล่างไม่ได้ซื้อบนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เข้าพรรษาก็จริงแต่หลายๆคนยังมีดวงที่แกว่งๆอยู่เครียดๆอยู่หินที่ปราบอารมณ์พวกนี้ได้นะคะเป็นหินที่สกัดอารมณ์พวกนี้ให้มันออกห่างจากเราไปนะคะข้อกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลอยู่ก็จะต้องเป็นอาเกตเลยอาเกตเนี่ยมีหลายสีนะคะท่านผู้ชมจริงๆแล้วความเป็นอาเกตเนี่ยเขาคือหินแห่งความสงบหินแห่งความร่มเย็นใครที่มีติดตัวไว้ใครที่มีวางไว้ในบ้านเป็นจีโอดอาเกตแบบที่อาจารย์เอามาโชว์นะคะบ้านนั้นอ่ะจะเขาเรียกว่าจะร่มเย็นเป็นสุขจะไม่ค่อยมีปัญหาความวุ่นวายจุกจิกอะไรเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นในครอบครัวด้วยนะคะข้อกรรมอะไรต่างๆเนี่ยอาเกตเนี่ยเป็นหินที่ปัดเป่าข้อกรรมได้นะคะท่านผู้ชมใส่ติดตัวเป็นเครื่องประดับไว้อย่างอาจารย์เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยลดอารมณ์โกรธมันเหมาะมากสำหรับคนที่จะสวดมนต์ภาวนากรรมฐานอยู่ในช่วงเข้าพรรษานี่ปกติเม็ดใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยเป็นหมื่นค่ะใช่ค่ะมันหายากของเราเป็นของแท้ค่ะอาจารย์แล้วคันนี้นะคะอาเกตก็ยังเป็นหินที่นำพาทรัพย์สินด้วยส่วนหนึ่งแน่นอนค่ะถ้าเราสวดมนต์ดีนั่งสมาธิดีนะคะกรรมฐานดีเรานิ่งเนี่ยโชคลาภจะเดินทางมาหาเราแต่หากเรายังพบกับภาวะอารมณ์ที่หงุดหงิดเนี่ยอย่างวันที่หวยออกเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันในครอบครัวเนี่ยเขียนไว้แล้วไม่ได้ซื้ออย่างที่บอกหลายคนเลยนะคะที่แชร์ประสบการณ์มาให้อาจารย์รับฟังให้อาจารย์รับรู้ตรงนี้เพราะว่าลายไปซื้อแล้วแหละอาจารย์แต่เจ้ามือไม่รับอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เป็นวิบากกรรมอารมณ์ไม่ค่อยดีช่วงเข้าพรรษาเจ้ามือจะดู YouTube ของ M Media ด้วยหรือเปล่ากูรูทั้งช่อง M Media บอกตัวไหนจะมืออั้นตัวนั้นเลยอาจารย์ก็เลยจัดสรรหินมานะคะสำหรับคนที่ชอบสวดมนต์ภาวนานะคะในช่วงเทศกาลวันแม่เนี่ยก็ให้ราคาพิเศษไปเลย 50% นะคะจากราคา 2,000 กว่าเนี่ยอาจารย์ให้เลยตัดบัญชีเฮงๆให้ไปเลย 1,000 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นที่ให้เป็นของขวัญเลยสำหรับทุกๆท่านจำกัด
จำกัดหมดแล้วหมดเลย 1,000 บาททุกชิ้นเลยนะคะให้เป็นของขวัญเลยเอาไปช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะไปนำพาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของการควบคุมภาวะอารมณ์นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาอารมณ์เล่าร้อนอะไรต่างๆนานาหาความสุขในชีวิตไม่ค่อยได้นะคะซื้อหวยไม่ถูกก็เครียดละอะไรอย่างเงี้ยวีนกันละอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะคะต้องขอฝากอาเกตไว้นะคะก็ลองหาเป็นตัวช่วยดูเพราะว่าหลายๆท่านบูชาไปใช้เนี่ยก็ยังคงมีโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์ไม่เคยทำหินราคานี้เลยแต่วันนี้จะให้เป็นของขวัญสำหรับเทศกาลวันแม่เดือนนี้เดือนเดียวใช่ค่ะเดือนเดียวเท่านั้นค่ะหลายเดือนไม่น่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนแล้วมีตัวเลขอะไรคะที่เป็นตัวเลขมหาเฮงสำหรับเทศกาลวันแม่ครับของขวัญวันแม่ก็ให้เป็นของขวัญวันแม่กับพวกแฟนคลับเนาะจ้ะจ้ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าแฟนๆส่วนใหญ่ก็ดูหลายอาจารย์นะครับพอดูหลายอาจารย์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยสับสนตัวเองนะครับสับสนตัวเองว่าเลือกไม่ถูกเลขเยอะจังเลยตกลงจะเอาตัวไหนกันแน่นะครับนั้นแล้วเวลาที่เราฝันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โทรมาถามความฝันได้ผมจะตีความฝันให้นะครับอย่างที่หลายครั้งเลยเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยก็มีคนโทรมาถามแมวออกลูก3ตัวทำยังไงนะแล้วก็ฝันว่าจับปลาได้เต็มเลยอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยดีมากบางคนก็บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าฝันเห็นอุจจาระแล้วจะรวยเนี่ยจริงๆเลยหนูฝันเห็นอุจจาระแล้วหนูก็ได้ถูกหวยงวดนี้ไฮโซเนาะอาจารย์ครับดังนั้นใครฝันอะไรก็โทรมาถามได้นะครับอาจารย์จะรับใช่ไหมคะตีความฝันให้สำหรับแฟนๆนะครับไลน์มาดีกว่าไลน์มาถามดีกว่าไลน์มาดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะพี่ๆท่านพี่ๆที่รับชมอยู่ทางบ้านจะหมั่นไส้เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยโทรมาช่วงวันก่อนๆอาจารย์ไม่ได้รับสายต้องประทานโทษพี่ๆจริงๆเพราะว่าในวันบรรลุธรรมขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมอโลติเกสวนนะคะอาจารย์ตั้งไหว้แน่นอนค่ะศาลเจ้าทุกศาลเจ้าบนโลกนี้ตั้งไหว้วันนั้นเป็นวันที่สำคัญมากเลยแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้รับสายแล้วพี่ๆก็โกรธนะคะอย่าโกรธเลยอาจารย์ก้าวสวดมนต์ทั้งวันนะครับ ไม่รับสายดังไปปล่อยให้ดังไปตัวเองสวดมนต์อย่างเดียว เราก็ปิดเสียงไว้ค่ะท่านผู้ชมนะวันสำคัญอาจารย์ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมทางบ้านไปทำตรงนั้นนะคะเพราะว่าในการทำอัญมณีเนี่ยถ้าพลังเราไม่ถึงจริงๆอ่ะลูกศิษย์เราจะไม่เฮงนะคะและอย่างนึงเราต้องรู้กาลเทศะหินก็ตั้งอยู่บนแท่นสวดมนต์หน้าหินเนี่ยก็เท่ากับว่าปลุกเสกไปในตัวนะครับก็24ชั่วโมงคนที่บูชาหินอาจารย์ก้าวไปเนี่ยจำเทปวันที่1ได้มั้ยครับหวยออกวันที่1สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก้าวบอกเลยว่าแต่ท่านอาจจะไม่สังเกตนะใครซื้อฉันจะให้เธอถูกหวยจำได้มั้ยครับคำพูดประมาณนี้ไม่เราบอกใครโทรหาเรานะคะเดี๋ยวโทรมาถอนรหัสชีวิตหรือบูชาหินเนี่ยเราให้โชคดีใช่นั่นแหละครับก็คือโชคดีนั่นคือคำพูดของลูกเทพนะครับจำไว้นะครับแล้วก็ขอพรจากสวรรค์ค่ะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ก็มีสิ่งนั้นแหละค่ะที่ขอพรจากเบื้องบนมาครับค่ะแล้วทำไมงั้นล่ะทำไมถึงขายดีเพราะว่าของเราเนี่ยนะครับใครบูชาไปถูกหวยทุกคนนะครับถ้าที่ผมให้หวยแม่นได้เนี่ยก็บางครั้งก็ได้พลังสงสัยได้พลังซึมซาบมามั้งอยากได้เส้นไหนโทรมานะคะอาจารย์มีหินอยู่ 3-4 ชนิดนะคะในช่วงจังหวะวันแม่เนี่ยเทศกาลนี้เดือนนี้ทั้งเดือนเลยให้ราคาพิเศษคือ 1,000 ให้เป็นของขวัญหรือจะให้วันเดือนปีเกิดฝากไว้ในไลน์ใช่มาขอรหัสชีวิตกันใช่แล้วก็จัดหินให้เข้ากับดวงก็ได้นะครับก็จะเฮงๆแบบพี่ๆเขาเนอะทุกอย่างลด 50% นะครับลด 50% 50% เลยนะคะท่านผู้ชมทุกตัวครับปีนึงเราจะมีจังหวะที่แบบให้ราคาพิเศษแบบนี้ก็ไม่กี่เดือนนะคะเป็นช่วงเทศกาลวันพ่อวันใหญ่ๆเนาะจ้ะต้องเรียกว่าคืนกำไรให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเรามาเพราะอาจารย์มองว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะอยากจะได้หินไปบูชานะคะแต่ด้วยความที่ความจำเป็นในชีวิตน่ะมันมีหลายอย่างต้องใช้จ่ายเนาะเงินทองอ่ะก็อาจจะไม่พอในครั้งนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีมากต้องเรียกว่าคืนกำไรให้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็มอบโชคครั้งใหญ่ให้ด้วยนะคะเพราะว่าหินเนี่ยเข้าพิธีค่อนข้างจะเยอะนะOkay. มีตัวเลขอะไรบ้างคะท่านอาจารย์เดี๋ยวลูกค้ารอแล้วรวบรวมอยู่ครับก็หวยออกวันที่16สิงหานะครับเป็นวันพฤหัสขึ้น5ค่ำเดือน9ปีจอนะครับถ้าถอดรหัสไคโลแล้วเนี่ยเป็น7ทับ8อาจารย์เดี๋ยวขอเก็บลิขสิทธิ์นะเป็น7ทับ8นะครับถ้าเป็นถอดรหัสไทยก็2ทับ6
นะครับ2ทับ6นะครับ9ขั้นตอน10ขั้นตอนของผมก็จะไล่ฟังทีละขั้นตอนนะครับก็คือว่าถ้าหวยออกวันพฤหัสย่อมมีเลข5นะครับแล้วมีตัวแฝงก็คือ19นะครับเป็นกำลังพฤหัสนะครับส่วนหวยออกวันพฤหัสกลางเดือนนะครับถ้าพฤหัสกลางเดือนเนี่ยจะมีเลขที่ออกประจำมาบ่อยก็คือ1 3 8นะครับมี1มี3มี8นะครับแล้วก็หวยออกวันพฤหัสเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งที่ก็วิ่งกันนะแล้วมันเข้าบ่อยๆก็คือมีเลข4เลข7เลข1สังเกตมั้ยครับมันมี1ซ้ำนะมี1ซ้ำนะครับนะแล้วก็มีเลข7ด้วยเห็นมั้ยเห็นมั้ย7มาอีกละนะครับหวยออกข้างขึ้น5ค่ํามีเลข2แน่นะครับมีเลข2กับ2อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหวยออกวันที่16พระจันทร์ยกอีกแล้วเหมือนกับวันนั้นเลยนะครับพระจันทร์ยกปุ๊บ2มาเลยเห็นมั้ยที่ผมบอกว่าข้างบนมี2มี6มี3เรื่องเอากลายว่า2 6มาแต่มี0แทรกแล้ว3ไปอยู่ข้างหน้าโน่นนะครับก็คือถือว่าเข้าทุกตัวแต่อยู่ในผิดตำแหน่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหวยออกวันพฤหัสหลักร้อยน่าจะมีเลขอะไรหลักร้อยน่าจะมีเลข4เลข7นะหลัก10น่าจะมี1 4 7ค่ะแสดงว่ามี7เยอะมากเลยก็มี4มี1แถมมาด้วยนะครับก็ดูเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราตัดตัวเลขออกนะครับแล้วก็บอกว่าหวยออกเดือนสิงหานะครับมีเลขอะไรที่มาบ่อยหวยออกเดือนสิงหาก็บอกว่าตามตารางเก่าที่ผมมีก็คือเลข3นะฮะส่วนตารางใหม่บอกว่ามี0หรือมี8ซึ่ง308เนี่ยมาแน่แล้วมาแน่นอนเลยนะครับมันก็ต้องมีงวดนี้มีอีกแล้วเพราะอะไร3นี่นะครับจะเล่าให้ฟังที่ว่าตอนนี้กำลังฮือฮามากในโลกโซเชียลก็คืออังคารเพ่นและเข้าใกล้โลกมากที่สุดนะในรอบ15ปีใช่นะครับอังคารทำไมถึงเพ่นอาทิตย์เล็งอังคารอย่างมาที่ผมบอกว่าอาทิตย์เล็งอังคารน่าจะมี3แต่3มันไปอยู่ข้างหน้าใน3ตัวหน้าคราวนี้3ก็มันเคลื่อนไปยังเพ่นอยู่3ยังเพ่นอยู่ก็ถือว่ายังมีสิทธิ์มานะครับ3ตัวหน้าของรางวัลที่1ใช่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 อาจารย์เจ๋งมากเลยแต่ตัวเลขมันมีขาท่านผู้ชมมันมีขาตลอดเลยอ่ะมันวิ่งได้แล้วทีนี้ถ้าสัตว์ตะเลขแล้วว่ายังไงสัตว์ตะเลขบอกว่ามี7กับมี3อีกแล้วเห็นไหมมี7กับมี3แล้วที่ผมบอกว่า7มันทำไมยังแรงอยู่ก็เพราะว่าหวยออกยามเสาร์เลข7อีกแล้วมังกรใช่ไหมคะคราวที่แล้วผมบอกว่าหวยออกยามศุกร์เห็นไหมมี6 6ออกมาจริงด้วยเห็นไหมออกมาจริงก็ถือว่าใช้ได้นะครับคราวนี้นะครับต้องถือว่าแม่นเวอร์มีแม่นธรรมดากับแม่นเวอร์นะอาจารย์ผูกดวงไทยลัคนายังอยู่ราศีธนูนะครับยังอยู่ราศีธนูแล้วก็ลัคทวารตสังสะนะครับที่เป็นตัวกำหนดว่าเลขไหนเนี่ยในงวดไหนๆเนี่ยจะเด่นไม่เด่นนะครับอย่างเช่นลัคทวารตสังสะงวดวันที่1เนี่ยผมบอกมี3เด่นนะแล้วก็มี5เด่นแต่ตอนนี้3มันเด่นกว่าใช่มั้ย3มันก็เลยไปอยู่ข้างหน้าแต่ยังไม่ออกแต่คราวนี้ลัคทวารตสังสะมันเป็นเสาค่ะที่ราศีมังกรนะครับถือว่า7คราวนี้มีอิทธิพลอีกแล้วนะครับ7มีอีกแล้วนะครับก็เลยมานั่งดูซิว่าวิเคราะห์ดาวดูว่าช่วงที่วันที่16นี่มีดาวอะไรมั่งที่มันเคลื่อนไหวนะครับ ขอโทษครับเขาบอกว่าอาทิตย์เนี่ยปีนี้เป็นโลกาวินาศนะฮะแล้วก็เป็นคนราศีอาทิตย์ยกจะยกเข้าราศีสิงห์เนี่ยนะครับมันจะเป็นราศีขลุกมันจะเป็นราศีขลุกนะครับแล้วก็เป็นขุมทรัพย์ในมหาพูดและอาทิตย์เป็นโคดระหว่างนะครับอาทิตย์เป็นโคดระหว่างก็ถือว่ามันน่าจะมีหนึ่งแทรกมานะมันเป็นขุมทรัพย์ด้วยใช่ใช่นะครับแล้วจันเนี่ยมันเพิ่งยกวันหวยออกค่ะยกตอนเกือบหกโมงเช้าของวันหวยออกวันที่16นะครับจันก็มีอิทธิพลอีกนะครับจันมันเกาะระหว่างอะไรจันเกาะระหว่างศุกร์ระหว่างอังคารตียางศุกร์นะครับค่ะและดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเริ่มเดินหน้าแล้วเมื่อดาวพฤหัสเริ่มเดินหน้านะครับจากราศีมีนเข้าราศีเมษเป็นราชาโชคนะครับโอ้โหค่ะ5ก็ต้องมีสิทธิ์อีกจ้ะเป็นราชาโชคด้วยใช่ๆแล้วก็
เป็นโคตรระวังด้วยนะครับแล้วดาวศุกร์เนี่ยนะครับก็เพิ่งยกอีกเหมือนกันนั้นนี่นะ 2-3 งวดที่ผ่านมานี่นะไอ้2ไอ้3ไอ้6เนี่ยนะครับมาบ่อยมากเลยนางวิ่งมาตลอดเออวิ่งคู่กันมาตลอดเลยนะครับนั้นแล้วก็ถือว่านางมีขานะจ๊ะงั้นสรุปเลขเด่นให้แล้วกันนะฮะแม้แต่ดวงจีนเนี่ยก็ยังแอบผูกไว้เลยเนี่ยดวงจีนเนี่ยผมผูกดวงจีนไว้เนี่ยอาจารย์ทำกันบ้านหนักนะเนี่ยเนี่ยผูกดวงจีนว่ามันยังบอกเลยว่าเน้นเลย2แล้วลองลงมาเนี่ยมี8มี9นะครับเน้น2ก็2มันจันทร์มันเพิ่งยกตอนเกือบ 6:00 นเช้าวันหวยออกคิดดูแล้วกันว่าจันทร์มีพลังอำนาจขนาดไหนครับแล้วที่บอกว่าศุกร์เพิ่งยกศุกร์ยกก่อนวันหวยออก1วันมันเลยเป็นโคตรระวังนะครับก็ถือว่าสรุปออกมาว่าตกลงเนี่ยเอาเด่นๆมาให้หนูรีบไปซื้อหวยรัฐบาลก่อนเจ้ามือจะอั้นจะเอิ้นไม่สนจะซื้อหวยรัฐบาลก่อนเดี๋ยวมันไม่มีตัวเลขให้เลือกนะครับไม่มีจริงๆไม่มีตัวเลขให้เลือกก็เอาไปก่อนละกันเนาะก็คือว่าข้างบนเนี่ยน่าจะนะมี208หรือ204นะครับนะหรือ207อย่างเงี้ยนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยมี6มี3อีกแล้วนะครับมี6มี3อีกแล้วนะครับก็ถือว่าเอาง่ายๆนะครับว่าที่ว่า6เนี่ยมันเพิ่งยกคราวที่แล้วเนี่ยนะผมให้7ตั้ง2ครั้งถูกไหมว่าข้างล่างมี7ค่ะคราวนี้นะข้างล่างมี6เอา6ยืนก็แล้วกันนางก็มาจริงๆแม่นเวอร์ใช่เอา6ยืน6ยืนมั้ยครับว่าเอา6ยืนเอา0ถึง9มาจับเดี๋ยวได้เองนะครับเช่น06 16 26 36อย่างเงี้ยนะครับไล่ไปจนถึง96นะครับนะคราวนี้เดี๋ยวก็ได้ตังค์อีกเหมือนเดียวเทปหน้านะรายการเทปถัดไปเนี่ยเรามีเทคนิคดีๆในการอธิษฐานจิตขอให้มีโชคมีลาภช่วงนี้จะเข้าพรรษาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะจัดให้แฟนๆเรานะคะต้องติดตามเพราะว่าเทปนี้หมดเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเทปนะคะท่านผู้ชมต้องติดตามเลยครับในวันนี้หมดเวลานะคะให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะทุกท่านเลยรีบไปซื้อหวยรัฐบาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ